นอกจากไทยจะมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวแล้วนะคะคด้านการอาหารก็ไม่แพ้ก,กันค่ะเพราะว่าในอนาคตจะจัดให้เมืองไทยนั้นเป็นเมืองน,นวัตกรรมแห่งอาหารนะคะซึ่งล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวนวัตกรรมแห่งชาติบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลจะทำรถแมพด้านนวัตกรรมอาหารและความร่วมมือด้านการวิจัยและก็การพัฒนาค่ะ สำนักงานคณะกรรมาการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรมแห่งชาติหรือว่าสวทนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวันตกรรมอาหารและความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการที่ชื่อว่าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและเมืองนวันตกรรมอาหาร ทางด้านนางยาดามุกดาพิทักษ์เลขาที่การสวรทอนอกล่าวว่าหลังจากที่รัฐบาลให้ความเห็นชอบกระทรวงวิทยาศาสตร์ในการดําเนินโครงการในเรื่องโครงการเมืองน,นวัตกรรมอาหารตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2559เป็นต้นมาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า35หน่วยงานได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันผลักดันเมืองน,นวัตกรรมอาหารเป็นผลสําเร็จ ซึ่งสวทนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดทำรถแมปในครั้งนี้เพื่อวางทิศทางและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ร่วมมือกันได้โดยสวทนจะทําข้อมูลทั้งหมดไปร่วมหารือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเอกชนที่ได้ลงนาม MOU ร่วมกันว่าภารกิจหรือว่ากิจกรรมใดในด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารควรจะเป็นภารกิจเร่งด่วนมีความสําคัญที่ประเทศไทยค่ะ